ุกวันนี้ถึงพ่อจะไม่อยู่แล้วแต่หนูอยากจะทำให้แม่มีความสุขและยิ้มได้ค่ะนี่คือความรู้สึกของสาวน้อยคนนี้ที่ได้เปิดใจพูดกับพวกเราและอยากจะทำฝันของเธอให้เป็นจริงสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อลูกตาลค่ะอายุ8ปีค่ะชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหรอลูกค่ะเพราะอะไรถึงชอบเพลงลูกทุ่งลูกเพลงลูกทุ่งเพราะค่ะเพราะดีขึ้นชื่อว่าเพลงเพราะทุกอย่างนะลูกเนาะค่ะแต่มันอยู่ที่เราจะชอบอะไรใช่ไหมลูกค่ะแล้วอยากมาไม้ทองคำเด็กเพราะอะไรครับเพราะหนูอยากออกทีวีและหนูอยากให้พ่อเห็นความสามารถของหนูค่ะอ๋อพ่ออยู่ที่ไหนอะลูกพ่อหนูเสียไปแล้วค่ะอยากพูดอะไรถึงพ่อไหมเผื่อพ่อได้ยินว่าเรามาร้องเพลงที่นี่แล้วลูกหนูอยากบอกพ่อว่าหนูจะทำให้เต็มที่เท่ากับที่หนูทำได้ค่ะอ๋อทำให้เต็มที่เท่าที่เราทำได้อะนะวันนี้ลูกตาลจะร้องเพลงอะไรลูกวันนี้หนูจะมาร้องเพลงขอจองในใจค่ะเพราะมากเพลงนี้ขอดนตรีครับรักแม่มากที่สุดเลยเพราะว่าแม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ในชีวิตของหนูฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิ์เรียกร้องรักเอื้ออาทรที่ไหนไม่มีบัตรทองรักษาโรครักในใจ30บาทเพื่อเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดหน้าเธอไปเดินเล่นในใจเสมอแม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้ถ้าฝันละเมอฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุดจุดจุดลูกตาลลูกนี้ไม่ใช่ลูกตาลธรรมดาเป็นลูกตาลลอยแก้วเลยนะเนี่ยหนูทำได้ทุกอย่างเลยยิ่งมาโอ้ยใจเนาะใจเนี่ยโอ้โหสว่างสวยเหลือเกินเลยมันมีสำเนียงความเป็นเด็กเท่านั้นเองลูกชอบพอแล้วค่ะเหมือนกันนะคะรู้สึกเหมือนกันลูกหนูเก่งมากนะลูกร้องโอ้เต็มปากเต็มคำดีจังรอวันเวลาให้โตขึ้นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ฟังเพลงเยอะๆฝึกฝนเยอะๆเท่านั้นแหละหนูจะเป็นนักร้องที่ดีได้ในวันข้างหน้าจ้ะจะรอชื่นชมนะลูกนะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะน้องลูกตาลเป็นเด็กน่ารักมากลูกเป็นคนสวยเลยว่าที่คนสวยเลยแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากครับวันนี้ทำได้ดีมากครับขอบคุณค่ะพร้อมกันนะพร้อมกันเลยครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะ
เลยครับร้องเก่งจริงตาสวยร้องดีมากเลยเก่งมากเลยอ้าวกอดคุณแม่เลยอ้าวแน่นๆเลยพี่สาวด้วยสำเนียงเขาไปใส่เต็มที่แล้วก็จังหวะจากโคนได้หมดเลยเป็นไงบ้างตื่นเต้นแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้หายยังหายแล้วค่ะเออโอ้โหคุณแม่กับพี่สาวนี่ลุ้นใหญ่เลยนะเห็นบอกซ้อมหนักมากใช่ไหมค่ะโอ้แต่ก็ออกมาดีได้กี่พันนะพันค่ะอ้าวลุงพันเชื่อว่าคุณพ่อเนี่ยฟังอยู่แน่เลยอยากจะบอกอะไรกับท่านไหมวันนี้พูดเลยลูกพ่อจ๋าหนูทำอย่างที่พ่ออยากให้หนูเห็นแล้วนะหนูรักพ่อนะคะคำมั่นสัญญาที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่กลับแฝงไปได้ความหนักแน่นกับสิ่งที่หนูได้ทำในวันนี้และเชื่อว่าครอบครัวของหนูจะต้องมีความสุขคุณพ่อจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนค่ะน้องตาลหนูจะดูแม่ไปจนแม่แก่เฒ่าค่ะหนูจะไม่ทิ้งแม่ไปไหนค่ะ